The Truth เจาะลึกจริงใจกินเจค่ะโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลกินเจปีนี้ขอนำเสนอสินค้าชุมชนเจจากสถาบันทิศทางไทย2ห่อรับส่วนลดไปเลย20บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะสอบถามได้ที่021141177หรือว่า LINE ID @shop4.store ได้เลยค่ะมาเจาะประเด็นกันค่ะคุณผู้ชมคิดว่าทำได้หรือเปล่านวัดหลุดปากประเทศปลายทางขอสัญชาติขนาดทักษิณยิ่งลักษณ์ยังไม่มีปัญญาไปเลยล่ะค่ะหลังจากที่ทางด้านของนายนวัดอิสระไกรศีลประธานและผู้ก่อตั้งมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดถึงกรณีของฮันเลมิสแกนเมียนมา2020ที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการทหารบนเวทีมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2020ระบุว่าเธอมีหมายจับจากทางการเมียนมาอย่างเป็นทางการแล้วอายุความของหมายจับประมาณ10ปีเราต้องทำเรื่องลี้ภัยอย่างเป็นทางการโดยนวัดค่ะก็ได้เล่าว่าเขาให้การยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือมิสแกนเมียนมาอย่างเต็มตัวจนได้ลี้ภัยไปประเทศแคนาดาโดยฮันเลจะเป็นพิธีกรภาคสนามของมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2021ในเดือนธันวาคมนี้จากนั้นจะบินไปที่ประเทศแคนาดาเพื่อลี้ภัยและทางด้านของนวัดค่ะก็ยังได้ทำการชี้แจงถึงปมการลี้ภัยที่มีภาพของตนเองไปโผล่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะว่าไม่ได้ลี้ภัยแต่ยอมรับว่ามีการคิดจะขอสัญชาติเพิ่มและหนึ่งในคำตอบสำคัญของนายนวัดได้ระบุดังนี้ว่าประเทศที่ตอบรับคือประเทศอะไรนายนวัดตอบว่าประเทศในเครือสหราชอาณาจักรผมไม่ได้ปิดบังใครมันเป็นเรื่องจริงตอนนี้ประเทศที่เขามาตรฐานสูงๆประชาธิปไตยสูงๆเขาตอบรับง่ายโดยเฉพาะประเทศที่ผ่านการปฏิวัติมาก็ทำให้น่าจับตามองเขาว่าประเทศปลายทางที่นายนวัดทำเรื่องขอสัญชาติคือประเทศใดหรืออาจจะเป็นประเทศแคนาดาเหมือนกับที่ยื่นเอกสารขอลี้ภัยให้ฮันเลมิสแกนเมียนมาเพราะเป็นประเทศที่อยู่ในเครือสหราชอาณาจักรตามที่เจ้าตัวได้บอกใบ้ไว้เมื่อสามารถขอสัญชาติได้นายนวัดจะเป็นบุคคลที่ถือ2สัญชาติและสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆได้หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทั้งนี้การยื่นสัญชาติในเครือสหราชอาณาจักรไม่ชัดเจนว่าเงื่อนไขจะมีความยากหรือง่ายแค่ไหนแต่ที่แน่ๆค่ะก็ต้องเตรียมเอกสารจำนวนมากและต้องมีเหตุผลเพียงพอนอกจากนี้ยังเคยมีประเด็นของบุคคลสำคัญทางการเมืองไทยพยายามที่จะทำเรื่องขอลี้ภัยในประเทศอังกฤษแต่ทว่าก็ไม่สำเร็จค่ะนั่นก็คืออดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เคยมีประเด็นหนีคดีจำนำข้าวและมีภาพไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างหรูใจกลางลอนดอนทำให้น่าตั้งข้อสงสัยว่าขนาดระดับยิ่งลักษณ์น้องสาวทักษิณที่มีเงินทองมากมายมหาศาลยังทำเรื่องขอลี้ภัยและยื่นขอสัญชาติไม่ได้แล้วนายนวัดจะทำได้หรือไม่หากมีการยื่นขอสัญชาติกับประเทศในเครือสหราชอาณาจักรแม้นายนวัดจะอ้างว่าเขาตอบรับง่ายก็ตามและเมื่อปี2562ที่ผ่านมาค่ะได้มีการรายงานคำให้สัมภาษณ์ของอดีตนายกทักษิณชินวัตรซึ่งได้ยืนยันถึงสถานะของน้องสาวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกว่ามีสัญชาติใหม่เป็นชาวเซอร์เบียภายหลังหลบหนีการฟังคำพิพากษาคดีทุจริตจำนำข้าวและตัวนายทักษิณเองก็มีสัญชาติมอนเตเนโกสำหรับประเทศเซอร์เบียกับมอนเตเนโกรนะคะที่พี่น้องตระกูลชินวัตรได้สัญชาติกันทั้งคู่นี้ที่จริงแล้วเคยเป็นประเทศเดียวกันคือสหภาพรัสเซอร์เบียมอนเตเนโกรซึ่งเป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆค่ะหลังสาธารณรัฐยูโกสลาเวียอันยิ่งใหญ่ล่มสลายโดยที่ตั้งประเทศอยู่ในยุโรปตะวันออกอีกทั้งนักวิชาการหลายท่านค่ะก็ยังยืนยันด้วยว่าประเทศเหล่านี้ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทยรวมทั้งการขอสัญชาติที่เป็นไปอย่างง่ายดายในประเทศแถบยุโรปตะวันออกเพราะนายทักษิณมีเส้นสายและเพื่อนสนิทขอให้ความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามคันหลังจากนี้ก็คาดว่านายนวัดจะมีความคืบหน้าในการทำเรื่องขอสัญชาติมากขึ้นและเจ้าตัวพร้อมเปิดเผยกับสื่ออย่างแน่นอนเพราะหนึ่งในประโยคสำคัญที่เจ้าตัวได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ก็คือไม่ต้องมาดราม่าใส่ผมประเทศไทยใครก็รักแต่จะอยู่ยังไงให้ชีวิตปลอดภัยคุณอยากจะไปไหนมาไหนที่คุณไม่ต้องมีวีซ่าไหมกรณีฉุกเฉินขึ้นมาเพราะว่าประเทศที่ผมกำลังจะถืออยู่คือประเทศที่ผมสามารถไปยุโรปไปที่ไหนก็ได้ตลอดเวลา160กว่าประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องมีวีซ่าเลยและผมก็ทำถูกต้องตามขั้นตอนมาอย่างนั้นประเทศระดับนี้เขาคงไม่ตอบรับแต่ก่อนจะตอบรับผมก็ต้องศึกษาในข้อกฎหมายเดี๋ยวใครมาเล่นตลกกับผม
ก็ทำให้หลายคนนะคะรอลุ้นว่าประเทศปลายทางที่เจ้าตัวจะได้สัญชาตินั้นคือประเทศใดกันแน่ค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ